เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านยังคงจำได้ติดตราตึงใจนะครับสำหรับพระอ๋อยอดีตเจ้าอาวาสวัดบางยะแพรกที่หมอปลาเนี่ยพาไปบุกเลยแล้วเจอว่าซุกสีกาอยู่ใต้โต๊ะมีทั้งยกทรงมีทั้งยางมัดผมสุดท้ายถามว่าหลวงพ่อเอาไว้ทำอะไรเกิดภาพที่หลายคนจำติดตาก็คือเอาไว้มัดหัวเพราะว่าปวดหัวแล้วก็เอายางช่วยบรรเทาการปวดได้นั่นแหละครับคุณผู้ชมภายหลังเนี่ยก็มีการสึกออกจากร่มกาสาวพัดไปแต่ปรากฏว่ามีคนไปเจอคลิปฮะเจอคลิปว่าเฮ้ยอ๋อยหรืออดีตพระอ๋อยกลับไปบวชเป็นพระอีกครั้งหนึ่งแล้วอยู่ในวัดพื้นที่จังหวัดนครนายกครับไม่เคยเห็นหลวงพ่อเลยอ่ะผมอยู่ที่นี่อยู่ตรง89เดือนลูกอ้าวจริงๆอาถามแม่ดิหลวงพ่อมานี่ได้ไงอ่ะใครให้มาอยู่ที่นี่หมายความว่าวัดขุมข้าวรู้จักกับหลวงพ่อเรียนศิลป์ด้วยกันเรียนเดียวกันรุ่นหลังผมเรียนทางปริญญาโทด้วยกันหลวงพ่อแค่ปริญญาตรีโอ้ยนั่งพูดจาปราศัยกับคนที่ไปที่วัดหน้านี่คนเดียวกันเลยนะก็คนเดียวกันไงไม่ผิดตัวแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเพราะคลิปนี้อยู่ใน YouTube ฮะคนโพสต์เนี่ยระบุข้อความบอกเขากลับมาบวชแล้วพระยางรัดผมคาดหัวแก้ปวดในคลิปเนี่ยบอกพี่กัดเอาไว้ว่าอยู่ที่วัดขุมข้าวตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีของจังหวัดนครนายกนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนเพราะว่าเราเนี่ยก็เห็นแต่คลิปใช่ไหมเพื่อพิสูจน์ความจริงอ่ะผู้สื่อข่าวอมรินทร์ทีวีไปที่วัดขุมข้าวกันหน่อยไปเจอเฮ้ยเจอจริงๆฮะเจออดีตพระสมุประสาทพรมหาปุญโญหรือพระอ๋อยวัย65ปีนั่นเห็นวัยๆอยู่แบบนั้นอยู่ที่วัดจริงๆด้วยแต่ปรากฏว่าทันทีที่พระอ๋อยเนี่ยเขาเห็นน้องๆนักข่าวไปในพื้นที่วัดไหวตัวทันขึ้นรถเก๋งออกจากวัดไปเฉยเลยไม่แน่ใจว่าท่านรีบไปไหนนะตอนนี้เข้าไปอยู่ใต้ร่มกาสาวพัดอีกหนึ่งรอบก็ขอเรียกว่าพระก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าท่านรีบไปไหนอาจจะรีบไปรับกิจนิมนต์ก็เป็นได้ก็สันนิษฐานเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่างานนี้สังคมตั้งคำถามทันทีว่าพระอ๋อยยังครองผ้าเหลืองอยู่ได้ยังไงเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปดูข่าวตอนนั้นสะเทือนวงการสงฆ์อย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีคนไปร้องเรียนกับหมอปลาว่ากุฏิของอดีตเจ้าอาวาสวัดบางยะแพรกก็คือพระอ๋อยเนี่ยมีสีกาเข้าออกตลอดเวลาพอเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยโอ้โหปรากฏเจอจริงๆครับคือตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อนนะก่อนที่จะบุกเข้าไปพอตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีสีกาเข้าไปแล้วไปอยู่กัน2คนอยู่กันตั้งนานสังนานชาวบ้านก็โห่ร้องให้หมอปลาเข้าไปตรวจสอบปรากฏพอบุกเข้าไปเสร็จปุ๊บเจอจริงๆแล้วภาพเนี้ยที่เราเห็นสีกาเข้าไปหลบอยู่ใต้โต๊ะแล้วก็มีพวกยกทรงกระจายเกลื่อนพื้นเลยก็เลยรู้ไงว่ามีผู้หญิงซ่อนในนี้นั่นนะครับคุณผู้ชมพอบุกขึ้นไปชั้น2ไปเจอยางคาดผมของผู้หญิงนักข่าวถามทันทียางคาดผมนี่ของใครอ้าวพระอ๋อยตอนนั้นเป็นหลวงพ่อตอนนี้ก็กลับมาบวชเป็นพระอีกรอบนึงนะครับคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยพระอ๋อยบอกว่าก็เป็นของอาตมานี่แหละนักข่าวรุมถามต่ออ้าวหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อมียางคาดผมของผู้หญิงเนี่ยเอาไว้ทำไมท่านก็คาดหัวให้ดูเลยบอกว่านี่ไงมันช่วยบรรเทาอาการปวดหัวผมปวดหัวพอคาดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันหายเลยเออมันบรรเทาลงผู้หญิงอะฟังแบบนี้ปวดหัวเลยนะเพราะว่ายิ่งมัดมันยิ่งปวดนะนานเนี่ยใช่ไหมใช่ยิ่งตึงหนังศีรษะตำนานของวงการสงฆ์แล้วพี่น้องพระอ๋อยเจ๊ๆทั้งหลายออกมาเถียงกับหมอปลากับนักข่าวว่าอดีตหลวงพ่อหลวงพี่ของเขาไม่ได้มีความผิดแต่อย่างใดจากพฤติกรรมที่เกิดขึ้นครับเว้ยตอนนั้นเป็นมีมแบบเป็นพักใหญ่นะใช่หัวปวดอ่ะค่ะพระอ๋อยหัวจะปวดแล้วกลับมาบวชได้ยังไงเวลาพระจะบวชเวลาชาวบ้านจะไปบวชพระทำไงก็มีพระอุปัชฌาย์บวชให้เท่านั้นเองฮะเช่นเดียวกันพระอ๋อยหัวจะปวดกลับมาบวชได้ก็เพราะมีพระอุปัชฌาย์บวชให้ท่านเจ้าวาดวัดหนึ่งยอมรับเองเลยว่าสนิทสนมกับพระอ๋อยดังนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกลับมาบวชให้อาตมาเนี่ยคือเจ้าวาดเนี่ยนะเป็นคนบวชให้เองครับบ้านจะได้สบายใจหลักฐานการบวชอะไรเนี่ยผมบันทึกไว้หมดแล้วทั้งหมดทุกอย่างคืนหนึ่งมันเป็นกระแสข่าวใช่ไหมกระแสพวกคุณเนี่ยตีกันที่พวงบวชตีจนเขาเสียใช่ไหมแต่พลายที่เขาไม่มีความผิดเนี่ยคุณตีให้เขาดีได้ไหมไม่ต้องถามหรอกผมรู้จักกันอยู่แล้วครับตอนนั้นอ่ะตอนนั้นในโทรศัพท์ที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นการจัดฉากนี่จัดฉากยังไงอะครับทำไมขอเรียกเขามาบวชเลยคือตอนนั้นเพราะผมสืบแล้วว่าเออของเขาไม่มีความผิดเจ้าคณะอำเภอผมก็รู้จักกันเจ้าคณะจังหวัดองค์ที่ตายผมก็รู้จักกันความสนิททำให้สามารถเรียกกลับมาบวชได้แล้วเป็นเจ้าวาดเนี่ยเป็นคนเรียกมาบวชเองด้วยฮะท่านเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางพลีจังหวัดนครนายกบอกอาจจะมานี่แหละรู้จักกันดีกับพระอ๋อยเป็นคนเรียกให้กลับมาบวชเองก็เป็นไปตามกระบวนการตามปกติครับเจ้าคณะอำเภอพระประแดงก็บอกเหมือนกันว่าเหตุการณ์เนี่ย
พราะตั้งแต่ปี65มันไม่มีปัญหาอะไรเลยฮะตั้งแต่ปี65เขาสึกเองจากเจ้าคณะอำเภอไม่ได้มีการปาราชิกใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อไม่มีความผิดซึ่งหน้าจึงสามารถกลับมาบวชได้พระอ๋อยก็เลยกลับมาบวชการบวชเนี่ยเป็นดุลพินิจของพระอุปัชฌาย์ในภาพจะเห็นเลยว่าโอ้ยสบายสบายลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าญาติโยมมาเนี่ยก็สูบบุหรี่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยนั่งคุยกับลูกศิษย์แต่จนกระทั่งเหตุการณ์นี้มันแพร่สะพัดออกไปชาวบ้านว่าไงบ้างชาวบ้านในญาติบางพลีปากพลีไม่ใช่บางพลีปากพลีว่าไงไม่ดีใจนะที่เห็นพระอ๋อยมาป้วนป้วนเปี้ยนเปี้ยนอยู่ในวัดแห่งนี้เพราะว่าเป็นคดีที่มันไม่ปกติมันไม่ใช่แค่ไอ้ที่คาดผมอะเอามารัดหัวจะปวดไม่ใช่แค่นั้นพระอ๋อยยังมีพฤติกรรมเสกน้ำมนต์นวดแล้วหายสะเดาะครงสะเดาะเคราะห์ให้พูดจาไม่เพราะอะไรเจอแบบเนี้ยมากมายดังนั้นขอประกาศให้พระวัดนี้ได้สบายใจกูไม่ไปแล้วเอ้าชาวบ้านบอกไม่ไปแล้วแบนเหรอแบนถ้าหากพระอ๋อยอยู่ในวัดนี้ผมก็ไม่ไปหนูก็ไม่ไปดิฉันก็ไม่ไปแล้วฟังเสียงชาวบ้านเริ่มไม่สบายใจใช่เริ่มไม่สบายใจจนชาวบ้านหลายๆคนไม่ไปวัดแล้วครับไม่ไปวัดแล้วคือภาพนึกออกไหมครับภาพมันติดตาตั้งแต่วันที่ตอนที่หมอปลาเข้าไปจับเข้าศึกตั้งแต่วันนั้นอ่ะแล้วจะให้เรามากราบมาไหว้อย่างเงี้ยมันไม่สะดวกใจเสกน้ำมันสามารถนวดแล้วหายดูดวงได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาเริ่มกลับมาอีกอย่างนี้อีกแล้วบางทีไปพูดถึงขนาดที่ว่าถามผู้หญิงบางคนที่เขาสามีตายไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับว่าไม่เหงาเหรออย่างเงี้ยครับอยู่มาได้ยังไงตั้งหลายปีไม่เหงาเหรอจริงๆคำพูดพวกนี้ไม่ควรออกมาจากพระด้วยซ้ำนะครับชาวบ้านบอกไม่สบายใจด้วยประการทั้งปวงนะครับแทบและที่สำคัญคือเมื่อมีการสอบออกมาแล้วดันบอกว่าไม่ผิดอีกต่างหากทั้งแท้ที่มูลฐานความผิดเนี่ยโอ้โหมันมากมายเหลือเกินเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจชาวบ้านก็จะไม่ไปวัดที่ว่านี้อีกแล้วฮะเพราะไปแล้วมันก็ยังจำภาพเอาที่รัดผมมามัดหัวได้อยู่เลยอ่ะใช่ครับข่าวนี้เป็นข่าวดังมากนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาอย่างที่คุณสุประโชคบอกอ่ะมันกลายเป็นมีมอยู่พักหนึ่งปวดหัวแล้วเอายางมารัดผมเอายางมารัดศีรษะแบบนี้ปวดใช่เดี๋ยวเรื่องนี้ตามกันต่อนะคะว่าสุดท้ายแล้วสำนักพุทธจะว่ายังไงหมอปลาพูดเลยยังอย่างตอนนั้นหมอปลาแบบกำลังของร้อนเลยกำลังฮอตเลยนะบุกได้ทุกวัดเลยแต่พอช่วงหลังมีปัญหาหมอปลาก็เลยไม่ได้ไปนะครับแต่นี่ก็เป็นอีกผลงานนึงที่หมอปลาพาไปบุกวัดนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ